ต่อยเตะอะไรอย่างเงี้ยเวลามันออกมันจะมีเสียงก้อยก็ทำเสียงด้วยแบบหรือว่าเธอเห็นขนตาปลอมที่ฉันปิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของนิ้วก้อยโลกของ Air EP นี้เป็นภาคต่อจาก EP ที่แล้วซึ่งเป็นการสมัคร Air Qatar Airways ในวันแรกหรือว่ารอบ pre-screen หน้าก็จะแต่งเหมือนเดิมลุคใน EP ที่แล้วเลยส่วนผมขออนุญาตไม่ทำก็คือก้อยกลับไปในสภาพเดิมทุกอย่างเลยคือกรรมการแล้วก็เพื่อนน่าจะจำได้เพราะว่าชุดก้อยไม่เหมือนใครเลยในวันที่2เนี่ยกรรมการนัดไว้ 9:00 นซึ่งก้อยมั่นใจว่าไม่มีใครไปสายกว่า 9:00 นแน่นอนทุกคนต้องไปก่อนเวลาอยู่แล้วเพราะว่า 9:00 นว่าทุกอย่างมันจะเริ่ม 9:00 นเป๊ะพอเข้าไปแล้วก็ไปรับหมายเลขจากกรรมการมาติดที่ตรงเสื้อซึ่งก้อยได้เลข44มันจะระบุอยู่ในเลตเตอร์เมื่อวานนี้ที่เขาให้มาอยู่แล้วในวันที่2เนี่ยมีผู้สมัครผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด51คนจากจำนวนประมาณ 3-400 คนในจำนวนนี้ก็มีทั้งคนไทยแล้วก็มีทั้งคนต่างชาติด้วยทุกอย่างในวันที่2เนี่ยก้อยขอแบ่งเป็น4พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือ Grammar Taste and Essayพาร์ทที่2ก็คือ I'm rich and chit chat พาร์ทที่3คือ public speaking แล้วก็พาร์ทที่4พาร์ทสุดท้ายคือ final interview เราจะต้องผ่านไปทีละรอบแล้วก็จะมีการคัดผู้สมัครออกทุกๆรอบเลยไปดูที่พาร์ทแรกก่อนเลย grammar test and essay ซึ่งรอบแรกเดี๋ยวจะเป็นสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษมีเวลาให้ทำ1ชั่วโมงนะคะข้อสอบพาร์ทแรกเป็น multiple choice 25ข้อซึ่งก็จะมีทั้ง reading grammar แล้วก็มีคำนวณตัวเลขนิดหน่อยแล้วอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทที่ให้เขียนเรียงความเขาจะมีหัวข้อมาให้ในกระดาษนะคะแต่ว่ากรรมการเปลี่ยนใหม่เป็น what motivates you at work ซึ่งก้อยก็เขียนไป3ย่อหน้าเลยแบบคำนำเนื้อเรื่องสรุปแต่ว่าก้อยก็เขียนเลยครึ่งกระดาษ A4 มานิดนึงเอาจริงๆก็ยังพอมีเวลาตรวจทานนิดหน่อยสำหรับก้อยก้อยไม่ได้ออกเร็วเหมือนคนอื่นคนอื่นคือเขาเขียนเสร็จเร็วแล้วเขาก็ออกเร็วอย่างของก้อยเนี่ยก็ยังต้องมีเวลามานั่งทบทวนนิดนึงว่ามันครบแล้วหรือยังสำหรับการเขียนเรียงความก้อยจะใช้วิธีแบบเขียนโครงเรื่องไว้ก่อนว่าจะเริ่มไปในเรื่องแบบไหนก็เขียนไปประมาณ 5-6 หัวข้อแล้วก็ไล่เขียนตามโครงเรื่องที่เราวางไว้เลยเพราะถ้าคิดนานกว่านี้มันจะไม่ทันแล้วใครที่เสร็จแล้วก็ออกมารอผลกันหน้าห้องรอกรรมการตรวจสักแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วแล้วเขาก็เรียกกลับเข้าไปในห้องเหมือนเดิมเขาก็เรียกเลขออกมาทีละเลขซึ่งมันเกินครึ่งไปแล้วแล้วมันก็ไม่มีเลขก้อยด้วยตอนนั้นก็แบบเอ้ยไม่ผ่านหรอวะแต่ทีนี้เขาก็มาเฉลยว่าเลขที่ไม่ได้เรียกอ่ะคือผ่านนะตอนนั้นคือแบบดีใจมากเพราะว่าก็ยังห่วงด่านนี้อยู่เหมือนกันพอเสร็จด่านแรกก็ไปต่อกันด่านที่2เลยคือ I'm rich กับ chit chat ผู้สมัครที่เหลือก็อยู่ประมาณ20คนได้ต้องเข้าไปเจอกรรมการทีละคนก็คือนั่งรออยู่ที่อีกห้องนึงเพื่อที่จะโดนเรียกเข้าไปทีละคนซึ่งก็เป็นห้องเดิมที่ใช้พรีสกรีนอ่ะทีนี้ก็ได้เวลาเจอกับกรรมการแล้วก็จะเข้าไปทีละคนเข้าไปถึงก็จะให้เอื้อมแตะก้อยก็ลืมถอดรองเท้าส้นสูงเข้าไปก็คือแบบเอื้อมแตะอย่างนี้เลยกรรมการก็บอกยูถอดรองเท้าด้วยนี่ก็อายมากเพราะว่าแบบเฮ้ยลืมได้ไงวะก้อยก็เอื้อมเท่าไหร่มันก็เอื้อมไม่ถึงสักทีก็เลยถามเขาว่าเขย่งได้ไหมก้อยก็เขย่งปลายเท้าแล้วก็แตะจะแตะมือหนึ่งสองมือยังไงก็ได้เอื้อมให้ถึงก็พอแล้วก็ใส่รองเท้าเดินเข้าไปที่โต๊ะกรรมการซึ่งรอบนี้จะใกล้กว่าเมื่อวานใกล้แบบห่างจากหน้ากรรมการประมาณ2ฟุตได้ซึ่งกรรมการ2ท่านก็จะนั่งอยู่ข้างหน้านะคะเขาก็จะเช็คดูผิวเราแล้วเขาก็ให้เลือกกระดาษที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมาก้อยก็เลือกได้ Who's your role model ก้อยก็เลยตอบไปว่าแจ็คหม่าคือเขาก็งงว่าแจ็คหม่าคือใครก้อยก็เลยอธิบายไปว่าแบบเขาเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะก่อตั้งเว็บอาลีบาบาเว็บไซต์ที่ดังที่สุดในจีนเลยระหว่างตอบก้อยก็มองตาทั้งลอร่ากับมาเรียสลับกันเพราะว่าเขานั่งกันอยู่2คนส่วนมาเรียนั่งท่าเนี้ยนั่งจ้องอย่างนี้แล้วก็ลอร่าจะเป็นคนถามก้อยก็อธิบายไปว่าอาลีบาบามันคืออะไรก็เลยบอกว่ามันเหมือนแบบ eBay Amazon มีขายทุกอย่างเลยเขาก็เลยให้ยกตัวอย่างอีกว่าอ้าวแล้วมีขายอะไรบ้างตอนนั้นเหมือนก็จะยกตัวอย่างไปว่ามีตั้งแต่เครื่องประดับยันแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คือขายทุกอย่างเลยมันเหมือนกับถามตอบถามตอบทีนี้ก็คุยกันไปจนจบสักพักนึงพอกรรมการพอใจแล้วเขาก็ขอบคุณเขาบอกให้เราออกมานั่งรอข้างนอกพอก้อยออกมาแล้วความรู้สึกคือแบบ
เฮ้ยนี่มันเสร็จแล้วหรอวะเมื่อกี้เราตอบอะไรไปบ้างเนี่ยเหมือนกับเป็นการพูดคุยกันมากกว่าไม่ได้มีสาระอะไรเลยก็ถามคนอื่นๆก็ประมาณนี้แหละก็รู้สึกแบบเดียวกันแล้วรอบนั้นก็มีคนผ่านเข้ารอบถัดไป13คนค่ะมาต่อกันที่ด่านที่3เลย public speaking ไม่มีพักไม่มีอะไรทั้งนั้นหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยค่ะ public speaking แล้วเอาจริงๆสำหรับก้อยอะตอนนั้นมันก็เกินความคาดหมายแล้วนะที่ผ่านมาถึงด่านนี้เป็นอีกด่านที่ก้อยก็ไม่ได้มั่นใจภาษาอังกฤษตัวเองก็ไม่ได้ว่าจะดีมากขนาดนั้นคือเอาจริงๆอะกลัวว่าพอก้อยเปิดออกมาแล้วก็จะแปลคำนั้นไม่ออกแล้วมันก็ไม่มีใครคอยช่วยแล้วผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็ต้องสู้กรรมการเขาก็ไล่เลขไปเรื่อยๆค่ะให้จับฉลากขึ้นมาแล้วก็ให้นั่งคิด1นาทีระหว่างที่รอเพื่อนคนที่แล้วพูดก็จับขึ้นมาดูจับได้ Should smoking be allowed in public space แล้วเขาก็ให้เวลาคิด1นาทีไอ้เวลาที่นั่งรอ1นาทีอ่ะก็คิดไม่ได้หรอกว่าจะพูดอะไรบ้างขอแค่ใช้เวลานั้นน่ะตั้งสติตั้งสมาธิให้พร้อมพอเดินออกไปพูดหน้าห้องไมค์พังซะงั้นเลยคนแรกๆก็ยังจะได้ใช้ไมค์อยู่แต่ถ้าไมค์พังแบบนี้ก็ต้องใช้เสียงให้ดังขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าห้องก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันก็เริ่มเลยว่าสำหรับก็อย่าคิดว่าเราไม่ควรสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเพราะว่ามันอาจจะมีคนที่แพ้หรือว่าคนที่เป็นเด็กอย่างเงี้ยอาจจะได้รับอันตรายจากการสูบคิดว่าควรจะให้ความเคารพกันเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ของส่วนรวมถ้าเกิดว่าอยากจะสูบก็ควรจะสูบในพื้นที่ที่จัดให้หรือว่าเลี่ยงจากที่สาธารณะทีนี้เวลาก็ยังไม่หมดสักทีก็เลยเสริมไปว่าก็เคยมีประสบการณ์ในการแพ้ควันบุหรี่มาก่อนเหมือนกันและนาฬิกาก็ดังก็เลยแบบโอเคจบพอฉันทำสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพอทุกคนพูดจบนะคะกรรมการเขาก็ออกมาแจ้งหน้าห้องเลยว่ายินดีด้วยนะทุกคนผ่าน public speaking หมดแล้วเขาก็ให้นั่งดูสไลด์ชีวิตในกาตาร์ชีวิตของลูกเรือพวกอินคัมต่างๆที่จะได้ตอนนั้นก็คือทุกคนน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันว่าแบบเฮ้ยมันใกล้ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปแล้วนะหรือว่าเราจะได้เป็นแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ให้เอกสารพวกเรามากรอกแบบดีแคลร์พวกฝอยแผลเป็นอะไรต่างๆก็ดีแคลร์ฝอยตรงนี้ไปเม็ดหนึ่งแล้วพอกรอกเอกสารเขาก็ให้เวลากรอกเอกสารไปเรื่อยๆค่ะใครกรอกเสร็จเขาก็จะเชิญไปอีกห้องนึงเพื่อไปด่าน final interview มาถึงด่านสุดท้ายแล้วค่ะด่านที่4ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของวันเอาจริงๆอะตอนนั้นอะก้อยไม่ค่อยจะตื่นเต้นอะไรแล้วมันเป็นความดีใจมากกว่าว่าเฮ้ยเราแบบมาจนถึงรอบสุดท้ายแล้วอะก้อยก็เดินเข้าไปส่งเอกสารที่กรอกให้กรรมการแล้วเขาก็เชิญให้นั่งลงก่อนแล้วก็ถามเรื่องแผลเป็นก้อยก็บอกไปว่าก้อยดีแคลร์ไอ้ฝอยเม็ดเล็กๆนี้ไปเม็ดเดียวนอกนั้นไม่มีแค่รอยช้ำบนขานิดหน่อยจะโชว์ให้เขาดูด้วยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายเขาบอกโอเคไม่ต้องดีแคลร์แล้วเขาก็ถามว่าตื่นเต้นไหมก้อยก็บอกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วตอนนี้มันดีใจมากกว่าที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายแล้วทีนี้กรรมการก็มาอ่านเอกสารที่กรอกจนไปสะดุดที่หน้าสุดท้ายที่ให้กรอกพวกแอคทิวิตี้ที่ชอบทำซึ่งตอนนั้นก้อยก็เข้าฟิตเนสแล้วก็บ้ากับการออกกำลังกายมากก้อยก็เขียนไปว่ามีเวทเทรนนิ่งมีไทยบ็อกซิ่งเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมชอบไทยบ็อกซิ่งอ่ะกรรมการเขาพยายามออกเสียงว่ามวยไทยด้วยก้อยก็เลยอธิบายไปว่ามวยไทยเนี่ยมันได้ทั้งออกกำลังกายแล้วมันก็สนุกด้วยนะแล้วก็ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยตอนนั้นก็อธิบายฟังด้วยนะว่าแบบเฮ้ยมันได้ทั้งแขนขาคอไหล่ได้ทุกส่วนของร่างกายเลยกรรมการก็ถามว่ามันสนุกยังไงก้อยก็เลยบอกว่าเวลาที่ออกกำลังกายเวลาต่อยเตะอะไรอย่างเงี้ยเวลามันออกมันจะมีเสียงก้อยก็ทำเสียงให้ดูแบบอย่างเงี้ยก้อยก็ทำให้เขาดูเลยว่าเขาก็ขำและทีนี้เขาก็เลยถามว่าทำไมผู้หญิงไทยชอบติดขนตาปลอมหรอเล่าให้ฉันฟังหน่อยก้อยก็แบบเอ๊ะหรือว่าเธอเห็นขนตาปลอมที่ฉันติดก้อยก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันก็ติดมาเหมือนกันเธอจะให้ฉันถอดให้ดูไหมเขาก็บอกเฮ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรก้อยก็เลยบอกไปว่าอาจจะเป็นเพราะอยากให้ตาดูโตเวลาถ่ายรูปอะไรออกมามันจะได้ดูแบบแบ๊วดูตาโตหน่อยแล้วก็พวกเราอ่ะคนเอเชียตาเรามันก็จะไม่ได้โตเหมือนแบบพวกยูไงอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวรอผลทางอีเมลนะแล้วเธอมีอะไรจะถามไหมก้อยก็เลยบอกว่าก้อยยังไม่มีอะไรจะถามหรอกแต่ว่ามีอะไรจะบอกก็อยากจะขอบคุณพวกยูทั้ง2คนมากเลยที่ให้โอกาสไอเข้ามาจนถึงรอบนี้แล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆก้อยก็ทิ้งท้ายเข้าไปด้วยว่าก็หวังว่าจะเจอพวกยูที่โดฮานะแล้วก็ยิ้มให้กับกรรมการแล้วก็ลากันแล้วก็เดินออกมาสวยๆเหมือนเดิมคือมันเป็นรอบที่รีแลกซ์มากๆแล้วก็รู้สึกว่ากรรมการเขาเป็นกันเองแล้วก้อยก็เลยไม่เครียดเลยและไอสิ่งที่ก้อยทำไปก็ไม่รู้ว่ามันถูกไหมไปต่อยมวยให้กรรมการดูก็ไม่ได้รู้สึกมั่นใจอะไรแต่ว่าณตอนนั้นอ่ะมันเป็นด่านสุดท้ายแล้วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะผ่าน
็ผ่านไม่ผ่านก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วสัมภาษณ์เสร็จก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้วไม่ได้พักเลยก็อยากจะแนะนำว่าให้กินข้าวตอนเช้าไปนะคะจะได้มีเรี่ยวมีแรงสมองจะได้มีพลังจะได้คิดอะไรออกพอสัมภาษณ์เสร็จวันนั้นก้อยก็เดินทางกลับกรุงเทพเลยค่ะด้วยรถบัสแบบเดิมนะคะที่นั่ง VIP ชั้น1 first class อย่างที่บอกแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันคุ้มค่าเหมือนกันนะที่ฉันนั่งรถมา14ชั่วโมงแล้วก็จะกลับอีกกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้มันเป็นการนั่งรถแบบตอนเย็นค่ำๆไปจนถึงตอนเช้าของอีกวันอะคือเอาจริงๆอะก้อยไม่เคยเดินทางอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าเคยฉันจะต้องลงทุนขนาดเนี้ยเพื่อมาสมัครแอร์แต่นะตอนนั้นอย่างที่ก้อยบอกแหละคิดว่ามันอาจจะเป็นโชคชะตาหรืออะไรที่มันมาดลใจให้ก้อยอยากจะไปการนั่งรถกลับวันนั้นมันก็เลยรู้สึกอิ่มมีความสุขเหมือนกันจำได้เลยว่ามีแวะกินข้าวต้มระหว่างทางด้วยก้อยก็เดินทางคนเดียวด้วยแล้วก็แบบเฮ้ยเรานี้มันก็ได้วะที่ก้อยต้องรีบกลับมาเพราะว่าก้อยมีสัมภาษณ์แอร์เอเชียต่อที่ดอนเมืองคือตอนนั้นน่ะแน่นมากสเกดโดตอนนั้นมันเหมือนมีสมัครแอร์หลายสายเลยไว้เดี๋ยวก้อยมาแชร์ฟังละกันว่าที่ก้อยไปสมัครสายอื่นอ่ะมีประสบการณ์อะไรบ้างมันก็ไม่ได้มีดีๆนะมันก็มีพังๆด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังรอบเนี้ยที่ก้อยไม่รู้สึกกดดันอะไรเท่าไหร่เพราะว่าก้อยไปเป็นตัวของตัวเองหลังจากนั้นประมาณ 1-2 วันเขาก็แจ้งผลมาค่ะซึ่งก้อยจำได้แม่นเลยว่ามันเป็นวันที่ก้อยไปสมัครแอร์เอเชียที่ดอนเมืองทำพรีสกรีนเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละกำลังขึ้นรถเลยเปิดเมลอ่านผ่านค่ะผ่านสอบสัมภาษณ์ซึ่งพอได้ถามเพื่อนๆไปก็ไม่ได้ครบทุกคนนะคะทั้ง13คนก็ไม่ได้ผ่านทุกคนซึ่งตอนนั้นก้อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ผ่านเขาทั้งสวยทั้งเก่งแบบดูดีอ่ะทำไมเขาถึงไม่ผ่านวะมันก็อาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ในรอบสัมภาษณ์ก็ได้เนาะนี่ก็เป็นประสบการณ์การสมัครกาตาร์แอร์เวย์สของก้อยในวันแรกรอบพรีสกรีนจนถึงวันที่2ในรอบไฟนอลอินเทอร์วิวหลังจากนี้จะมีอะไรเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมใน EP ถัดๆไปนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์การสมัครของก้อยแล้วก็สิ่งที่ก้อยรู้สึกส่วนตัวนะคนอื่นอาจจะไม่ได้เจอเหมือนกันแบบนี้อย่างเช่นรอบ Public Speaking เนี่ยอาจจะเป็นรอบ Group Discussion แทนมันแล้วแต่โอกาสด้วยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะซึ่งก็คิดว่าการที่ได้มาแชร์แบบนี้มันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการจะสมัครแอร์มากๆเลยในตอนนั้นน่ะมันไม่ได้มี YouTube ไม่ได้มีวิดีโออะไรมาแนะแนวขนาดเนี้ยก็ใช้วิธีการอ่านใน Thai Cabin Crew หรือว่าพวกโพสต์ที่คนเขามารีวิวก็ถ้าเกิดว่ามีคนอยากรู้โปรเซสอื่นๆหลังจากที่สอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวก้อยอาจจะมาทำใน EP ถัดๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายค่ะ